ในวันนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วนะคะสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าจะไม่มีการนำพรรคอนาคตใหม่และประชาชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็ตามค่ะบ่ายวันนี้องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่กกต.ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกู้ยืมเงินจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จำนวนกว่า191ล้านบาทซึ่งศาลก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่และวางมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยมีการกำหนดพื้นที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ใช้ประตูด้านทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นทางเข้าออกไม่อนุญาตให้ใช้ประตูด้านทิศเหนือซึ่งเป็นด้านหน้าของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันก็มีการนำแผงเหล็กมากั้นแนวที่ทำการศาลแบ่งออกเป็นโซนสื่อมวลชนที่มีการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดลงมาจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้น2และห้องสื่อมวลชนให้ได้รับฟังส่วนอีกโซนหนึ่งนะคะก็เป็นจุดแลกบัตรและจุดตรวจค้นอาวุธซึ่งจะอยู่บริเวณทางบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาซึ่งก็จะมีตัวแทนผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีก็จะมีการแลกบัตรและตรวจอาวุธรวมถึงฝากสิ่งของต่างๆนะคะโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะขึ้นห้องพิจารณาคดีค่ะส่วนบรรยากาศที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็มีเพียงผู้สื่อข่าวมาเกาะติดสถานการณ์โดยไม่มีประชาชนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่มารอเฝ้าสังเกตการณ์ที่บริเวณด้านหน้าศาลนะคะเนื่องจากแกนนำได้ประกาศนัดรวมพลที่ทำการพรรคอนาคตใหม่เพื่อที่จะรอฟังคำวินิจฉัยของศาลพร้อมกันรอบศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วย EOD นะคะเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดตั้งแต่ช่วงเช้าและประสานกับตำรวจในพื้นที่สน.ทุ่ง2ห้องจำนวน1กองร้อยมาช่วยดูแลความปลอดภัยนะคะแต่ให้ระมัดระวังอยู่ในที่ตั้งเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมค่ะส่วนตัวแทนสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศนะคะทั้งสหภาพยุโรปหรือ EU และสถานทูตสหรัฐก็ได้มีการประสานขอเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยด้วยนะคะขณะที่ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ก็ส่งทนายความเข้ารับฟังและกกต.ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านสำนักพรรคการเมืองและฝ่ายสืบสวนวินิจฉัยคดีนะคะเป็นตัวแทนนอกจากนี้ที่สำนักงานกกต.ก็มีการตั้งวอร์รูมติดตามคำวินิจฉัยด้วยนะคะโดยมีนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.เป็นหัวหน้าทีมเพื่อที่จะนำคำวินิจฉัยของศาลในวันนี้ไปพิจารณาดำเนินการและส่งให้ที่ประชุมใหญ่กกต.ได้พิจารณาต่อไปค่ะสำหรับขั้นตอนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยนะคะในช่วงเช้าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการประชุมแถลงด้วยวาจาและลงมติพร้อมทั้งมีการจัดทำคำวินิจฉัยกลางนะคะซึ่งตลอดเวลาการประชุมพิจารณาและออกนั่งบัลลังก์นะคะทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณชั้น3ของสำนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้คำวินิจฉัยรั่วไหลออกมาก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยค่ะ